ท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรือพราหมณ์เอ่ยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพราหมณ์เอ่ยเราไม่ได้เป็นคนทันดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือพราหมณ์เอ่ยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือพราหมณ์เอ่ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าพราหมณ์เอ่ยอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นเทวดาเพราะอย่างละมันไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพราหมณ์เอ่ยอาสวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพราหมณ์เปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวงหรือบัวขาวมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่น้ำไม่เปียกติดมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมณ์เรานี้เกิดในโลกเจริญในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกได้เสียแล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พราหมณ์ท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิด